สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่หนังแชแนลจ้าวันนี้อยู่กับท่าหนังสุดรอคท่น,นี้ก็ดินชิ้นเคยไปดูอันนี้มาแล้วเคยเจ้าติงพาทูเป็นพาทูที่เด็ดเด็ดสัตว <c> ์ <oughs> เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ผมกล้าพูดพว,ว่าแม่งเป็นเฟเวอร์ลิตซีรีส์ของผมเลยย้อนกลับไปตอนซีซั่น4พาทแรกนะครับผมผมตั้งเป้าเอาไว้ว่า ไม่ว่ามันจะจบอย่างไรในพาร์ททูนะมันจะต้องมีการสูญเสียเกิดขึ้นแน่ๆการที่ผมพูดไว้ตอนพาร์ทแรกว่าจะต้องมีการสูญเสียนั้นเป็นการคาดเดาจากผมนะคาดเดาจากการแกะวิธีการวางคอนฟ lict และแกะ แพทเทิร์นการเขียนบทปกติแล้วเนี่ยคนเขียนบทนะครับเวลาเขาเขียนเรื่องไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นชองไหนก็ตามเฮอร์เลอร์เทเลอร์แอคชั่นดราม่าอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีจุดที่ต้องขยี่ต้องขยี่ต้องผ่อนหนักผ่อนเบาเพื่อที่จะส่งตรงไปไยแม็กบางอย่างมันไม่ใช่ว่าหนังทุกเรื่องจะ มีการจบที่เซ์ไพร์หรือคลายแม็กซ์หนังบางเรื่องก็อิ่มเอมระหว่างเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างน้อยๆเนี่ยหนังทุกเรื่องนะครับต้องมีจุดจบที่สร้างความประทับใจในแบบของตัวเองคําว่าสร้างความประทับใจในแบบของตัวเองอาจจะเป็นการจบแบบหักมุมการที่หนังดราม่าทําบ่อยๆก็เป็นการสะสมนะครับสะสมความผูกพันมาต้องแต่แรกและเอามาพีคให้น้ําตาไหลตอนหลังเซนเตอร์ติงมีหมดเลยเซนเตอร์ติงมีเซอร์ไพรส์ที่อ่ะโอเค ผมง้างเอาไว้ว่าแม็กมีโอกาสที่จะตายสูงมากเพราะว่าด้วยเนื้อเรื่องที่มันเชื่อมโยงแม็กคือคนที่วันนะครับไงหัวเอาไว้แล้วว่าเฮ้ยเนี่ยจะเป็นคนที่สี่แม็กเคยลอยไปรอบนึงแล้วแล้วก็แบบไอ้เฮียยังไม่ตายอะ่ะเพราะฉะนั้นไอ้จุดเนี่ยมันเป็นจุดที่เหมือนเป็นช่องว่างทิ้งสเปซให้คนเขียนบทแม่งขยี้ตอนหลังมากมากม,ากมันคือจังหวะแบบแบบจังหวะเข้าตีนน่ะที่แบบเหมาะแก่การขยี้มากๆแล้วแม่งเป็นอย่างนั้นจริงจริงด้วยเขาก็เลือกที่จะ ขยี้จุดนี้โดยให้แม็กไปเซอร์ไพรส์แล้วก็อ่ะตายตอนหลังถึงแม้ว่าจะไม่ตายจริงโคมา่าอะไรก็ตามแต่ว่ามันก็ไปสู่การฆ่าแม็กอะไอซีนที่แม็กลอยแล้วแขนหักขาหัก,หกบิลดีด้วยบิลดีด้วยเซนจะติงใช้สโลเยอะนะเออตอนเอ็ดดี้กับดัสตินอะก็สโลกันโคตรเยอะเลยแล้วไอแม็กเนี่ยที่ลอยเนี่ยก็สโล ใช้สโลเยอะแต่ผมไม่ติดเลยเพราะผมมีความรู้สึกว่าสโลมันมาในจังหวะที่ไอ้เหี้ยสวยมันมาในจังหวะที่สวยงามเลยถ้าปล่อยเหตุการณ์นี้ไปแบบเรียวไทม์สปีดแบบเรียวไทม์ร้อนะมันอาจจะไม่ได้อารมณ์ที่ขยี้ใจเราขนาดนี้ก็ได้โอเคมันอาจจะมีวิธีการเนาะที่ให้สปีดเรียวไทม์ร้อก็ได้แล้วทิ้งให้ตัวละครช็อกเหมือนหนังสงครามก็ใช้กันบ,บ่อยแบบยิงบงบงง แล้วก็แบบทุกคนแม่งเฟรมแม่งจะนิ่งแล้วทุกคนแม่งจะช็อกเหตุการณ์แม่งจะช็อกประหนึ่งว่าคนดูช็อกกับความรวดเร็วที่มันเกิดขึ้นแบบบางครั้งการฆ่าคนอ่ะการฆ่ากันอ่ะมันก็แวบเดียวถูกไหมครับส่วนใหญ่หนังที่เล่าเรื่องด้วยจังหวะที่เร็วทามอ่ะเขามักจะใช้จังหวะช็อก เข้ามาตบท้ายให้ช็อกและทิ้งแล้วค่อยเริ่มเล่าต่อด้วยเหตุการณ์ด้วยตัวละครที่พึ่งมาถึงด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับผมแต่ s a นเจอร์ติงยิ่งใน p a ร์ทเนี่ยเขาใช้วิธีการสโลไปเลยแล้วจังหวะที่เกิดขึ้นใน s a นเจอร์ติงซันสี่พาร์ทเนี่ยมันเกิดขึ้นในจังหวะที่ผมว่ามันโอเคด้วยสิ่งหนึ่งที่มันตามมาคือเกิดจังหวะ การเล่าหนังแบบซัสเพนผมชอบยกตัวอย่างเรื่องนี้เว้ยถ้าพูดถึงจังหวะการบิวแบบซัสเพนคือการสร้างจังหวะแบบช่วงจังหวะที่กำลังตัดสินใจช่วงจังหวะกลั้นหายใจกู้ระเบิดแบบจะตัด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 สร้างความกดดันเราได้ทําให้หายใจไม่ทั่วท้องไอ้จังหวะแบบนี้สําคัญนะคือหนังมิชชั่นอันเปอร์ซิเบลอ่ะเออยุคก่อนๆใช้กันเยอะหนังมิชชั่นอันเปอร์ซิเบลหนังสายลับ อะไรพวกนี้จะใช้กันเยอะนะครับแบบใกล้ละ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 ใกล้อะไรอย่างเงี้ยไอ้จังหวะสโลว์ที่มันเกิดขึ้นตอนยิ่งตอนแม็กตายก็ดีที่แบบโดนหักก๊อ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 กมันให้อารมณ์เดียวกันโอเคมันอาจจะไม่ใช่จังหวะซัสเปนแบบตรงตัว100%ขนาดนั้นแต่อารมณ์อ่ะอารมณ์ที่มันได้อ่ะมันก็สร้างความปั่นป่วนใจสร้างความกระอักกระอ่วนด้วยความที่แม็กเป็นตัวละครที่ไอ้เหียอยู่กับแอลมาเลยนะสมัยก่อนแอลกับแม็กเนี่ยแม่งแทบจะ เป็นเพื่อนซีกันอ่ะเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้เรารักบวกกับภาคที่แล้วแม่งพี่ชายแม่งตุยถึงแม้ว่าโอเคตัวละครจะบอกอยู่แล้วว่าไอสัตว์พี่กูเฮี้ยกูคิดประจําเลยว่าแบบ ให้พี่กูตายตายไปเธอแบบไม่ชอบปะเกียดแต่ถึงเวลาพอพี่ตายปับ๊บมันก็รู้สึกโทษตัวเองด้วยสถานการณ์หลายอย่างนะครับทำให้ตัวเองติด Move On ไม่ได้ตัวละครตัวเนี้น่าสงสารมาตั้งแต่เริ่มซีซันสีเลยแล้วเป็นตัวละครที่ไอ้เฮี้ยง้างมาแล้วผมถึงบอกว่าผมเสียวมากอะ่ะผมเสียวว่าแบบเฮี้ยแม็กไอสัตว์หนังมันเล่นแน่<อ>เราคาดเดาไว้แล้วว่าไอเฮีย้ยตัวละครแม็กตายเหรอยา,ยา ยาไอสัตว์เลยมึงทำแน่ๆจังหวะมันสวยคือถ้าผมเป็นคนเขียนบทผมก็ทำผมก็ฆ่าแม็กกะแต่แบบอเฮี้ยมันจะค้านกับความสึกในใจเราแบบไอ้สัตว์ไม่ไม่โอ้โหไอฆ่าจริงด้วยเฮี้ยแล้วจังหวะที่สโลแล้วแม็กค่อยๆแขนหักปึ๊กปึ๊กทุกครั้งที่เหยื่อสามคนที่ผ่านมาพูดนี้แล้วกันมันไม่มีสโลเลยนะอย่างดีก็โฟกัสแล้วเห็นกออกกอแล้วก็ตามันบัว จังหวะที่แม็กตากำลังจะบ้ oh <man. S 1> แบบอะโอ,อ้โหแม่ความรู้สึกแบบเหมือนตอนเราดูมิชชันอิมพอสซิเบิลอะตอนจะกู้ระเบิดอะห้าสี่สามสองหนึ่งปุ๊บไม่ระเบิดไอ้เงี้ยความรู้สึกแบบหายใจไม่ทัว่วท้องความรู้สึกบวกรวมกับ มันไม่ใช่แค่หายใจไม่ท่วท้องอย่างเดียวนะด้วยความผูกพันของตัวละคร่ะมันรู้สึกแบบกระอักกระอ่วนรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าไอสัตว์อารมณ์ม่งพุ่งพ่านไปหมดผมเสียน้ำตาฉากนี้ยไหนๆก็พูดถึงตัวละครแล้ะปกติดัสตินคือตัวละครที่เราชอบนะเออส่วนตัวผมก็ชอบดัสตินแต่ภาคสีเนี่ยเอ็ดดี้วะเออผมชอบเอ็ดดี้ว่ะตัวละครตัวเนี้ยมันถูกสร้างมา ในซีซั่นนี้นะเราเพิ่งได้เห็นในซีซั่นสีแล้วเป็นตัวละครที่จุดยืนของเขาผมผมผมรักชิบหายเ่ยคุณลองนึกถึงแบทแมนมันจะอยู่ในจุดยืนใกล้ๆอยา่างนั้นนะคือถูกมองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งทั้งหมดสิ่งที่เกิดขึ้น่ะมันเกิดขึ้นเพราะมึงเอ็ดดี้ด้วยความที่ หนังเรื่องนี้มันเป็นเป็น period นะในยุคของเซนเจอร์ติงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันยังไม่มีโซเชียลแบบทุกวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือความเชื่อนะครับความเชื่อในแต่ละชุมชนมันเป็นความเชื่อที่ทุกคนเชื่อกันจริงจังมากการเล่าปากต่อปากนั่นคือคําพูดที่น่เชื่อถือที่สุดคุณลองย้อนไปยุคที่ยังไม่มีเน็ตการที่ญาติเรามาบอกว่าเรื่องนี้คือเรื่องจริงจริงนะเราจะเชื่อญาติเราเป็นปกตินั่นหมายความว่า การพูดกันปากต่อปากมันมีอิทธิพลสูงมากตัวละครเจสันโคเวอร์เป็นตัวละครที่เป็นเหมือนอพูดไงดีหนุ่มฮอตเออพูดงนั้นก็ได้ะไนะหนุ่มฮอตประจำมหาลัยในขณะที่ตัวเอ็ดดี้เนี่ยมันอยู่แก๊งเฮลไฟคลับตัวเอ็ดดี้เนี่ยเป็นตัวแทนของเด็กเมทัลที่คนภายนอกอาจจะมองว่าเด็กเมทันหัวรุนแรงติดยา ในเรื่องถูกมองเชื่อมโยงกับลัทธิซาตานลัทธิบูชาซาตานอะไรด้วยมันจะมีในยุคหนึ่งที่วง Metal, เดดเมทัลจะแบบทำรูปโลโกโ้ส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนอยู่กับหัวแพะดาวห้าแฉกเดวิลอีวิลความตายคาตกรรมคาตกร,รนองเลือดอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะฟิลเนี้ยเนื้อหาของเพลงจะพูดถึงแต่ความรุนแรง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 รุแรงด้วยสไตล์ของดนตรีนะครับกีตาร์แม่งดิสโทชัน แรงที่สุดเท่าที่จะแรงได้แล้วร้องแม่งก็แบบแหกปากตะโกนโวยวายด้วยสไตล์การแต่งตัวด้วยแนวเพลงด้วยอะไรส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กเมทัลพูดงนี้แล้วกันรวมๆนะครับเด็กเมทัลก็จะถูกมองเป็นหัวรุนแรงแต่จริงๆแล้วอ่ะอันนี้จากประสบการณ์ผมเลยนะส่วนใหญ่เด็กเมทัลเนิร์ดเกือบทุกคนว่างจากซ้อมดนตรตีดูการ์ตูนว่างจากซ้อมดนตรตีก็เล่นเกมอ่ะแล้วผมอ่ะเป็นคนที่เราเป็นเด็กเมทัลและเราก็เนิร์ดด้วยมันเลยรู้สึกว่า ้สัตว์ตัวละครนี้เหมือนทามาให้กูรักแท้ๆเลยอะ่ะแล้วเป็นตัวละครที่ไอ้เฮียเชื่อมโยงคืออยู่ในจุดยืนที่ไอ้สัตว์ใช้ความเป็นเด็กเมทัลบวกเนิร์ดในแบบที่ไอ้เฮียสรารการนี้แม่งใช่เลยอะ่ะผมแม่งเลยเข้าใจดีเลยว่าตัวเอ็ดดี้ยืนอยู่ในจุดไหนไอ้เฮียคนในสังคมแม่งก็ไมเข้าใจพ่อแม่ที่อยู่ใกล้ตัวเราเนี่ยเราก็นึกว่าจะพึ่งได้ เา้าไม่เข้าใจเราซะอีกแวะนิดหน,นึ่งนะพาร์ทหนึ่งเนี่ยเขาเล่าหลายเส้นเรื่องคือเส้นเรื่องกลุ่มเด็กๆที่ผัวพันกับวันอยู่เนี่ยเส้นหนึ่งเส้นเรื่องแรกเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ย่อยๆๆๆๆๆมันอาจจะไม่ได้แตกเป็นแบบเส้นเรื่องเมนหลักของตัวเองขนาดน,นั้นแต่มันก็จะมีแบบของไม้อีกกลุ่มหนึ่งถูกไหมครับของแอลก็อีกกลุ่มหนึ่งของฝั่งดัสตินก็อีกกลุ่มหนึ่งมันเป็นเหมือนเส้นเรื่องย่อยๆอ่ะที่ยืนพื้นอยู่บนความขัดแย้งของแอลกับวันถูกไหมครับที่ฝั่ง นะครับไอจังหวะนี้ว่ายากเลยนะไอฝั่งจอยกับฮอปเปอร์เนี่ยก็ยากขึ้นไปอีกถ้าเซนจริงซีซั่นสี่จะทําเป็นหนังนะสามารถทําได้เลยนะทาเป็นหนัง2เรื่องอได้เลยคือเอาเส้นของแอลกับวันเนี่ยเส้นหนึ่งเลยไปเรื่องหนึ่งเลยแล้วก็ไอฮอปเปอร์เนี่ยกับจอยเนี่ยที่ช่วยๆกันเนี่ยเป็นเรื่องเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งยังได้เลยนะไอเฮี้ยมันบทแม่งมันแน่นขนาดนั้นน่ะนึกภาพเอาเดิแล้วในพาสทูเนี่ย มันก็ยังเป็นเส้นเรื่องเหมือนเดิมนะสองเส้นเหมือนเดิมแต่มันแตกสถานการณ์มากขึ้นไปอีกจากที่เป็นสถานการณ์ที่มันอาจดูคุมเครือม,มีความพัวพันกันบ้างไหลไปเบาๆ เหลือ,อตอนสุดท้ายถึงแม้ว่าตอนแรกจะชั่วโมงครึ่งโดยประมาณนะครับตอนที่สองสองชั่วโมงกว่าโดยประมาณแต่สถานการณ์ที่ว่ายุ่งเหยิงแล้วนะเขาแตกไปอีกตอนสุดท้ายอะ่ะมันเหมือนเส้นเรื่องสองเส้นมันมาผนวกรวมกันแล้วมันเป็นสถานการณ์สุดท้ายที่มันยุ่งเหยิงมากอะ่ะสองเส้นเรื่องที่เคยเล่าแยกกันน่ะมันเริ่มมาประจบกันแล้วพอมาประจบ กันปั๊บมันเหมือนแบบกระจายอะแล้วมันทวีคูณอะเจสันไอ้เจสันนี่ก็คันชิบหายแล้วมันจะมะีดัสตินกับเอด็ดดี้ที่ลงไปอัพไซด์ดาวด้วยกันจังหวะนั้นโอ้โหมันมันเฮี้ยเลยแบบมันเฮี้ยเลยดัสตินกับเอ็ดดี้ เข้าไปอยู่ในอัพไซด์ดาวต้องเล่นภารกิจคือเอ็ดดี้ต้องเล่นดนตรีล่อไอ้ข้างข่าวนั่นมาภารกิจที่เกิดขึ้นตรงนี้พูดรวมๆก็คือกลุ่มเด็กพวกเนี้ยรู้แล้วว่าตัววันเนี่ยแม่งทําเหมือนแอลอ่ะของแอลอ่ะใช้น้ําเกลือถูกไหมแล้วนอนอยู่ในตู้แบงค์พิซซ่าแล้วก็ใช้จิตแยกออกไปตัวอยู่ตรงนี้วันก็ทําเช่นกันวันน่ะตัวอยู่ในอัพไซด์ดาวอีกจุดหนึ่งนะครับในขณะที่ตัวเองเหมือนใช้พลังจิตไปฆ่าคนนู้นคนนี้ฆ่าคนคนนี้ตัวเอ็ดดี้กับด้าตินเนี่ยเลยล่อไอ้ข้างข่าวตัวนี้ไอข้าง เป็นเหมือนทาหารเออเอา,อางี้ดีกว่าทหารที่คุ้มครองวันอยู่เอ็ดดี้มันภูมิใจในการเป็นเด็กเมทัลของตัวเองนะแต่มันเป็นเด็กเมทัลที่ไม่เอ็ดดี้มึงเหมือนกูเลยคือแบบไอสัตว์เวลากูพูดอ่ะกูอยากอวดได้บ้างอนะ่ะว่าแบบกูเป็นวงเมทัลที่ทุกคนรู้จักอนะ่ะแต่ในความ,มาจริงแล้วอ่ะกูก็แค่แบบเล่นอยู่ในร้านเล็กๆอ่ะมันจะมีอารมณ์หน่อยๆอ,อ,อยู่ในใจมันนะว่าแบบเออกูเป็นเด็กเมทัลกระจอกกระจอกคนนึงอนะ่ะไปดูได้นะมีร้านที่กูเล่นอยู่อะไรอย่างเงี้ย แต่วันนี้มึงคือมือกีตาร์ที่น่าจะมีแค่มึงคนเดียวในโลกใบนี้ที่ได้เล่นกีตาร์ Master of p u p p e t s m e t a l ทัในโลก Upside Down เจ็บมากใครไม่ชอบไม่รู้กูชอบสัตว์ถ้าใครเป็นนักดนตรีคุณจะรู้ว่าแบบเล่นเล่นเพลงที่รักะในสถานที่ที่แบบ ไอ้เชี่ย pads, เป็นตำนานกูไม่เป็นตำนานแน่ไม่มีใครมาเล่นตรงนี้แน่แน่มีกูแล้วประวัติศาสตร์จะจารึกกูในฐานะมือกีตาร์ที่มาบรรเลง Master of ออฟพ e เพในอัพไซด์ดาวนี่คือคอนเสิร์ตของกูที่จะเล่นให้พวกมึงดูไอ้พวกข้างข่าวเจ๊แ,แม่แล้วเล่นกีตารโโโโโ์เล่นเพลงที่รัก เพื่อฆ่าไอ้พวกข้งขเขาเฮียนี่กับเพื่อนที่รักในเฮลไฟขับใครไม่ชอบกูชอบใครไม่ชอบกูชอบสัตว์แล้วที่แม่งเจ๋งที่สุดเลยคือความภาคภูมิใจนี้จบไปด้วยการล่อสำเร็จ โดนลมค้างคาวลมแม่งปุ๊บปุ๊บปุ๊ลมไอรถเฮียนี่ตุกุุ๊รถบ้านมันจะมีช่องลมไอค้างคาวพวกนี้มันก็รอดช่องลมมาเอมียื้อจุ่กชากพักหนึ่งเราก็ได้เห็นดัสตินกับเอ็ดดี้นะยพยายามแทงเปึ๊กเปิ๊กเปิ๊กเปย๊กเป เป็นไอขี้แพ้มาตลอดแม้กระทั่งมันเป็นนักดนตรีเมทัลของตัวเองอ่ะมันก็ไม่ประสบความสําเร็จนะเว้ยเอ็ดดี้เอ็ดดี้เป็นมือกีตาร์ในวงเมทัลที่ไม่ดังขี้แพ้สัตว์เหมือนกูที่เป็นมือเบสในวงเมทัลที่ไม่ดังเป็นมือเบสขี้แพ้คนหนึ่งอ่ะเอ็ดดี้เป็นแบบนั้นเลยคือแบบแม่งเป็นมือกีตาร์ขี้แพ้เล่นในร้านเล็กๆคนไม่เยอะวิ่งหนีตลอดมันหนีทุกอย่างาตลอดชีวิตมันอยู่กับการหนีมาตลอดเห็นหน้าดัสตินออกไปแล้วใช่ปะ อยู่ดีๆแม่งความเป็นซูเปอร์ฮีโร่แม่งพุ่งผ่านอยู่ดีเลือดซูเปอร์ฮีโร่แม่งก็พุ่งผ่านเดี๋ยวกูยื้อเวลาต่อให้เองไอสัตว์แม่งแล้วถือโล่อันหนึ่งถือหอกแล้ววิ่งออกไปสักพักวิ่งปบปป๊อปป๊อปป๊อปปอปสับเลยนะเอขี่จักรยานก่อนขี่จักรยานก่อนปั่นชุก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 จักรยานล้มพอจักรยานล้มปั๊บวิ่งต่อวิ่ง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  คนดูอ่ะรู้แต่เอ็ดดี้อ่ะไม่เห็นเลยนะว่าไมค์ทำอะไรไปบ้างแล้วฝั่งสตีฟกับแนนซี่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่รู้โอ้ oh, ยิ่งฝั่งฮอปจอยนี่คือยิ่งแล้วใหญ่เลยกูไม่รู้เลยสิ่งที่นักดนตรีเมทานงโง,ง,ง่ไอ้ขี้แพ้ที่วิ่งหนีมาตลอดวันเนี้ยรู้ก็คือไอ้สัตว์เพื่อนฝากความหวังไว้กับกูและดัสตินว่าให้ยือย้อเวลายื้อเวลา ทำมันก็ได้ให้ยื้อเวลาถ้ากูกลับไปนั่นหมายความว่าค้างคาวแม่งก็จะวิ่งกลับไปนู้นแล้วกูก็ไม่รู้ด้วยว่าค้างคาวเนี่ยจะวิ่งไล่กูได้นานแค่ไหนแล้วกูจะมีแรงหนีมันได้นานแค่ไหนกูไม่รู้สิ่งที่เอ็ดดี้มนุษย์โง่ๆคนนี้แม่งจะคิดได้ก็คือในจังหวะที่แม่งยังไล่กูอยู่อะรอแม่งเลยไอสัตว์โล่ก็อยู่ในมือกูไอเชีย่ยกูไม่ยื้อเวลาแล้วควายเอ้ยโ <c oughs> คตรมันแล้วเอ็ดดี้นั่นคือจังหวะ แรกในชีวิตของมันเลยอะ่ะที่แม่งแบบมึงเป็นฮีโร่มึงกล้าและมึงไม่หนีสถานการณ์ตรงนี้ส่งผลให้เอ็ดดี้แม่งตายจริงซีนเอ็ดดี้ที่ตายในอ้อมกอดดัสตินคูน้ำตาไหลพลากพลกักพลกักพลกัพลก,พลกเลยแล้วไอการตายของเอ็ดดี้ที่ตายอยู่ในอ้อมกอดดัสตินเนี่ย แม่งเป็นตะกรอนส่งผลที่ดัสตินคุยกับลุงของเอ็ดดี้กะฆ่ากันให้ตายเลยนี่คือกะฆ่ากันให้ตายเลยใช่ไหมไอสัตว์แล้วมีโมเมนต์อีกเยอะมากการเล่าเซนเชอรติงพาร์ททูผมบอกเลยนะว่าโอ้โหมีมันสมองเท่าไหร่รีดออกมาใช้แม่งให้หมดอะคนเขียนบทอ เหมือนไม่มีเป้าอย่างนี้เลยนะว่ามีมันสมองเท่าไหร่รีดออกมาใช้แม่งให้หมดแทบจะแบบเขียนบทเซจติงซีซั่นสี่พาร์ทสเสร็จปับ๊บพวกกูแทบขอลาพักร้อนอะ่ะยาวอยากหยุดยาวได้เลยอไอ้เฮียผมชอบสันแล้วมีอีกเยอะมากนะครับเอาเป็นว่าสรุปนะเซนจติงซีซั่นสี่พาร์ทเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่เป็นเฟวอร์ลิท ซีรีส์ที่ผมชอบสัตว์แล้วเดี๋ยวรอดูซีซั่น5เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนะว่าเซนจ์ติงเนี่ยเขาประกาศแล้วว่าจะมี5้าซีซั่นจบถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนี่ซีซั่น4แบบนี้นะซีซั่น5โลกอัพไซด์ดาวกับโลกความเป็นจริงแม่งเชื่อมโยงกันแล้วบันไลยละมึงล <laughs> ุ้นอย่างเดียวลุ้นอย่างเดียวจังหวะเนี่ยใช้กับฮอปมาแล้วถูกไหมฮอปเราคิดว่าตายแล้วนะฟื้นเว้ย ฟื้นเลยคราวนี้จะมีใครฟื้นจากความตายหรือไม่จับตามองดีๆเพราะตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเซนเจอร์ติงอ่ะเขาเล่นกับกระแสพอสมควรเออผมรู้สึกได้ว่าเขาเขียนบทโดยการฟีดแบ็กกระแสอยู่เป็นระยะระยะเซนเจอร์ติงไม่ใช่ซีรีส์ที่เขียนบทเขียนเรื่องเซอร์วิสแฟนแบบโอ้โหแบบขนาดหนักขนาดนั้นเหมือนเซอร์วิสแฟนระดับแบบสตาร์วอลเลยขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะแต่เซนเจอติงเนี่ย เขาเช็คฟีดแบ็กอยู่ตลอดผมรู้สึกได้นะครับแล้วเขาก็เล่นกับความคาดหวังการเช็คฟีดแบ็กเนี่ยเพื่อเล่นกับความคาดหวังเพื่อสซัรพรส์คนดูบ้างในบางจุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะที่จะมีตัวละครที่ฟื้นจากความตายมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่ถ้าไม่มีใครฟื้นจากความตายนะมุกนี้ถูกหยิบมาใช้แน่ๆคือตัวละครใหม่ที่ ทำให้เรานอสโซเจียถึงตัวละครเก่าหรือไม่เป็นเครือญาติหรือเป็นตัวละครใหม่ที่มีความผูกพันกับตัวละครเก่ามีโอกาสเป็นไม่ได้สูงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูซีซั่น5นะครับผมแต่ตอนนี้นะในซีซั่น4นะบวกรวมเลยนะพาร์ทหพาร์ทสนะครับคะแนนที่ผมจะให้เซตสีซั่น4นะอยู่ที่10คะแนนครับ คือคะแนนไอ้ยียไม่รู้จะหักอะไรจริงผมรู้สึกว่ามันโอเคมากเลยซีซัน4ี่ผมให้10คะแนนเลยเว้ยนะครับอาจจะดูโอเวอร์เรทสำหรับบางท่านนะครับผมผมรู้สึกได้นะอาจจะดูโอเวอร์เรทสำหรับบางท่านแต่ผมให้10คะแนนเพราะอยากให้คุณรู้จริงๆว่าผมรักเซเจนติงซีซันสี่จริงๆรักจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับผมใครที่รู้สึกอย่างไรกับเซนจนติงซีซันสี่นะทั้งสองพาร์ทเลยนะครับจบแล้วนะครับก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับคุณชอบไม่ชอบอย่างไรมีเหตุการณ์ไหนคุณชอบตัวละครไหนมากที่สุดผมผม เอ็ี้ทีนสีเอดีเลยผมรักเอดีสุดเนะครับเพราะฉะนั้นใครชอบตัวละครไหนก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับแล้วก็แว่นออฟตัสนะครับแว่นกองแสงนะครับดีๆคุณลองดูนะแว่นราคาไม่แพงด้วยและมีส่วนลดให้ชาวหนอนนังด้วยคือแจ้งโค้ดเวอร์มูฟิสนะครับกับทางเพจออฟตัสไปเลยนะครับได้ลด100บาทเลยนะ ภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่มันจะเป็นภาพะยนตร์ที่โคตรภาพใจหรือเครียดจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพะยนตร์เรื่องนั้นมันคือคุณรอเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสัสดีครับ